รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับดิฉันโอเฟนหาชิเนมิกิและนี่คือรายการ The Drama Season 5 All Stars Hollyโฆษณาจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำมินบุรีน้องจอกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสมยูนิฟอร์มโอแมชชิ่งเรชาชิ่งและไมเอสและโซรีได้รับของรางวัลสุดพิเศษเด่นบายมีบีโอเบอร์ลินมิวสิกอิสไลฟ์วันเดอร์เวิลด์วันเดอร์แลนด์และได้ลงปกนิตยสารชื่อดังของเมืองจีนจิมจาและโพสแมกแจ็คชีนอีกทั้งได้ร่วมงานกับค่ายดิโอแวนแมนผลิตคอนเทนต์ต่างๆมากมายและเงินรางวัลกว่า6ล้านเจียมมอยลีออนความเดิมตอนที่แล้วกับการคัดเลือกเข้าทีมสุดเดือดจนทั้ง4ทีมได้ทุกทีมที่ครบเป๊ะปังมารุ้นกันต่อว่าวันนี้แคมเปญแรกใครจะชนะทีมไหนจะโดนคัดออกมาติดตามไปด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ Master Crush แรกจ้ะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากไม่ได้เจอมันนานแน่นอนว่าเราต้องลุ้นว่าใครที่จะมาสอน Master Crush ค่ะแมนเทอร์ที่จะมาสอน Master Crush ขอฉันปรบมือต้อนรับแมนเทอร์ริชาพัชรานีจ้ะ Oh my godสำหรับมาสเตอร์คลาสแรกนะคะแมดิสันของเรามาสอนค่ะมันดีมากสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ดิซ่าก็จะมาสอนในเรื่องของการเดินแบบซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่การเดินแบบธรรมดาทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะสอนก็คือการเดินแบบกับพร็อพซึ่งการเดินแบบกับพร็อพเนี่ยเราก็จะต้องขานแล้วก็พรีเซนต์พร็อพที่เราได้บางทีเราจะได้มากกว่า1อย่างขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทำให้2อย่างหรือว่าสิ่งที่มากกว่า1อย่างเนาะให้มันเด็ดเท่ากันหรือว่าอาจจะมีอันใดนึงที่ต้องเด่นกว่ามันก็คืออยู่ที่โจทย์ว่าเขาให้มานี่มันคืออะไรแต่ถ้าต้องเด่นเท่ากันเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงให้พรีเซนต์ออกมาแล้วมันเท่ากันนะตามที่โจทย์เขาบอกมาห่องยากนะคะถ้าต้องเดินแบบพรีเซนต์พร็อพ2อย่างให้แบบมันเท่ากันแล้วถ้าต้องเด่นแค่อย่างเดียวเนี่ยแต่มีพร็อพหลายอย่างอ่ะก็ต้องคิดอีกทีว่าจะทำยังไงให้พร็อพที่ต้องการให้เด่นแค่อย่างเดียวแล้วมันเด่นออกมาเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะตอนนี้พี่มีกระเป๋า1แว่นนะคะหมวกแล้วก็โอเคโดยที่โจทย์เนี่ยให้กระเป๋าเด่นอย่างเดียวเนาะอ่ะก่อนเดินพี่ก็จะโพสอ่ะเท้าซะเอวอ่ะไปก่อน1ให้กระเป๋ามันเด่นอ่ะออกมาอ่ะแล้วก็เดินโชว์ให้กระเป๋ามันเด่นอีกทีส่วนหัวพี่ก็จะไม่เล่นอะไรมากเพราะว่าต้องการให้กระเป๋ามันเด่นอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเก็ทเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเดินให้ดูเลยดีกว่าพอพี่ริซ่าเขาเดินแบบให้เราดูคือเป๊ะตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะสำหรับโจทย์ในวันนี้นะจ๊ะเป็นอะไรขอเชิญกรรมการของเราเลยคุณฮวังเอสเทลรองชนะเลิศซิมเฟสเดอะเน็กเกิลจ้ะสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทำการเดินแบบกับพร็อพ3อย่างขึ้นไปซึ่งมาจากแบรนด์ Maestory นะคะโดยที่จะต้องทำให้1อย่างเนี่ยโดดเด่นออกมาโดยที่ทุกคนเนี่ยจะมีโจทย์กำหนดไว้ว่าคุณเนี่ยต้องทำให้อย่างใดอย่างหนึ่งเด่นออกมาแต่กรรมการจะไม่รู้และไม่ทราบซึ่งถ้าหากใครเนี่ยทำให้กรรมการรับรู้หรือว่าทายถูกกับสิ่งที่ represent ออกมาได้คุณก็จะเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดใน Master Card นี้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะ
จทย์แรกคือโหดมากโจทย์จะโหดไปไหนเอ่ยนี่มันก็สตาร์ค่ะก็มีแต่สตาร์มารวมกันโจทย์ธรรมดาธรรมดาเขาไม่เอามาหรอกค่ะและคุชนามาสเตอร์คราชได้รับเซฟสอนนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมตัวได้เลยจ้ะชัยชนะของ Mastercard คือสิ่งที่หนูอยากได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าซีซั่น3เนี่ยหนูไม่เคยชนะสัก Mastercard นึงเลยค่ะสนับสนุนโดยเจ้าชาชิมเมนบุรีน้องจอกคนแรกดิอารีจ้ะวันนี้นะคะได้พร็อพที่ต้องทำให้เด่นก็คือต่างหูค่ะพี่ทายไม่ถูกเลยค่ะน้องพรีเซนต์อะไรเอ่ยคืองงแล้วแบบมองไม่เห็นอะไรเลยมืดมืดเหมือนอนาคตน้องในรายการเลยค่ะฮะอดอีกแล้วอ่ะขอข้าวขอแกงคนนี้น่าจะพรีเซนต์แว่นหรือเปล่าคะจากท่าทางการเดินและอินเนอร์ที่เขาส่งออกมาใช่ค่ะขอข้าวขอแกงพรีเซนต์ได้ดีแต่ว่าอินเนอร์อาจจะน้อยไปหน่อยได้แม้ค่ะวันนี้เหมือนจะได้เปรียบแต่เราส่งอินเนอร์ให้แค่ทางตาอย่างเดียวอะค่ะเดินได้ดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเดินสวยมากแล้วก็พรีเซนต์แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแน่นอนค่ะเฮเลน่าก็เซอร์ไพรส์เดินดีกว่าเดิมค่ะจากที่เคยเห็นมาในรอบก่อนๆลูกสาวคนแรกที่ประเดิมเดินได้ค่อนข้างห่วยไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานไปยังรับไม่ได้ค่ะสาวน้อยอึ่งอ่างนิชาก็เดินดีพรีเซนต์ได้ดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวแล้วก็มีอะไรน่าสนใจดึงดูดอะไรขนาดนั้นค่ะมาสนี้เปิ้ลได้นาฬิกาค่ะยากนะคะแต่เปิ้ลทำได้ดีที่สุดค่ะคนนี้เลิศมากค่ะว้าวแฟกเตอร์มากเรารู้สึกว่าพอเห็นแล้วเราอยากซื้อนาฬิกาที่น้องเขาแบบสวมใส่อยู่เลยอะแบบถ้าพี่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่จะเลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะฮาร์เปอร์เดินออกมาคือรู้สึกโอ้ชอบเห็นแล้วชอบเลยเก่งมากค่ะเก่งสำหรับตัวเจนพี่ดูเลยว่าน้องเขาได้หมวกใช่ไหมการจัดองค์ประกอบร่างกายต่างๆและการพรีเซนต์ของน้องทุกอย่างมันก็เลยแบบดูลงตัวไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าน้องคอนโทรลมันได้ดีชิชากับชมพูหรอไม่ได้เรื่องตายสนิทคนต่อไปดีกว่านะจ๊ะมิเชลตื่นเต้นแบบใจจะหลุดออกมาเลยค่ะวันนี้โอ้โหคนนี้ได้ชุดที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเนี่ยได้เปรียบค่ะเจ็บไหมนั่นน่ะ Wake up ลุกมาสิคะเดินต่อเลยค่ะน้องวันนี้รู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเลยค่ะ For today I get think about the jacket and I think so I raised my hand so much because I want to represent Singapore the very well designOf the jacket. ยกแขนอะไรบ่อยขนาดนั้นคะคือเหม็นกลิ่นเต่าเวอร์เขาไม่ได้มาให้ขายโรออนเดอร์สาวกรรมการวันนี้พูดแรงมากค่ะโอเคเหรอแต่คือนะคือยกแขนก็คือได้กลิ่นหรองงค่ะการที่ได้เป็นคนหลังๆก็ดีนะคะแต่ก็แอบกดดันขึ้นค่ะโบใช่ไหมคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นโบนะคะแล้วก็ชอบคนนี้ค่ะน้องเขาเก่งมากปอย
เดินแบบเป็นไหมคะนอสอถ้าไม่เป็นเนี่ยพี่รับจ้างสอนนะคะเดี๋ยวสอนให้ฟรีด้วยเห็นละขัดร้ายขัดใจขอโทษค่ะวันนี้ปอยก็เดินแบบก็ไม่ได้ดีอ่ะอินเนอร์ก็ไม่มีสติก็ไม่มีอะไรเลยเดินออกมาก็คือแบบนิ่งเป็นหินเป็นผีงงคนสุดท้ายจ้ะใบเตยวันนี้ได้เดินติดฟินาเล่ด้วยล่ะค่ะเบิร์ดนานลูกสาวเนี่ยพรีเซนต์ปรีดีดีมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันว้าวมากจริงๆดีค่ะตอนนี้ทุกคนได้ทำมาสคว a ร์ชเสร็จแล้วนะจ๊ะเชิญคุณเอสเทลและเมนเทอร์ริชาคอมเมนต์เลยจ๊ะทุกคนทำได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโจทย์นี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งก็เข้าใจค่ะในเรื่องของชั่วโมงบินที่ไม่เท่ากันแต่ทุกคนพยายามเรารู้สึกว่าเราดีใจกับที่ทุกคนตั้งใจอะค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ว้าวแฟกเตอร์และอีกบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงถึงขั้นที่อยู่ในขั้นที่แบบแย่เลยอาจจะต้องเคาะสนิมกันอย่างหนักนิดนึงนะคะหลายๆคนอย่างแรกเลยต้องไปพัฒนาอีกเยอะนี่มันคือ All Star ทั้งการเดินทั้งการ Present Inner State เนี่ยรู้สึกว่าพังผิดหวังไม่ได้นะคะหวังว่าจะทำการบ้านมามากกว่านี้เอาละค่ะและสำหรับท็อป3นะคะมีเซนนาเรียเดอะฮาร์เปอร์ค่ะทีมลินเซ่เข้าท็อป3 2คนเลยปังไม่ไหวผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสเดินแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับฮาร์เปอร์ด้วยค่ะ congratulations ค่ะเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะเยนเดย์ด้วยจากฮาร์เปอร์ที่ชนะในมัสเตอร์ควอชนี้คุณได้รับของรางวัลเป็นเครื่องประดับจากแบรนด์ My Accessory มูลค่า 10,000 ซิมมูริออนจ้ะสำหรับมัสเตอร์ควอชนี้ขอบคุณคุณเอชเทลและเมนเทอร์ริชาผู้เข้าแข่งขันทุกคนและเจอกันในแคมเปญจ้าโชคดีนะจ๊ะกูกลับบ้านแหละก็มองมาแรกอะค่ะของจริงอยู่ตรงนี้แล้วสนับสนุนโดย My Accessory Wonderful Wonderland สวัสดีจ้ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คัมเปญรักของเรานะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสนุก Wonderworld Wonderland จ้ะแคมเปญวันนี้น่าสนุกค่ะมาถึงสวนสนุกเลยก่อนดิฉันขอแจ้งกติกาในการแข่งแคมเปญก่อนจ้ะเพราะปีนี้เรามีทั้งหมด4ทีมด้วยกันหยอกเมียอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้กติกาคือมี1ทีมที่จะชนะแคมเปญและ1ทีมที่จะได้อันดับ2และได้เซฟทั้งทีมคือไม่ต้องส่งใครเข้าห้องดำจ้ะแต่ก็จะไม่มีสิทธิ์ตัดใครออกนะจ๊ะและอีก2ทีมที่แพ้ได้อันดับ3กับ4ต้องส่งเด็กเข้าห้องดำอย่างต่ำ1คนจ้ะชอบกติกาแบบนี้นะคะพี่รู้สึกว่าแบบมันดูแฟร์มากอ่ะมันเลิศอ่ะมันแบบไม่ได้เปรียบไม่ได้เสียเปรียบชอบมากค่ะกรรมการในวันนี้นะคะเป็นผู้ชนะและเมนเทอร์ชนะรายการดิดรามาไทยแลนด์ซีซั่น3คุณมีนพรชนกและคุณโยกิอิชิคาวะค่ะเขามากันเป็นเครื่องหน้าโลกเลยค่ะแคมเปญวันนี้มีชื่อว่า Wonderworld Wonderland Fashion Show สาวๆจะต้องทำโชว์เดินแบบในสวนสนุก Wonderworld Wonderland ค่ะ
โดยทุกคนนะคะจะต้องแต่งตัวเป็นมาสคอตของสวนสนุกนี้ค่ะโดยทุกทีมแต่ละคนนะคะจะต้องแต่งชุดที่ไม่เหมือนกันโดยทางเราจะมี4ชุดให้เลือกนะคะ1ชุดเจ้าหญิง2ชุดเซ็กซี่3ชุดคอสเพลและชุดสุดท้ายชุดที่4ชุดมาสคอตค่ะ Harper โภชนะ Master Crush มีสิทธิ์เลือกลำดับในการทำแคมเปญจ้ะทีมแรกทีมชมพูซูซี่ค่ะนางเปิดเกมละเจอแน่ทีม2ทีมลิซ่าค่ะทีม3ทีมลินเซ่ค่ะทีม4หญิงค่ะไม่ว่าเราจะทำก่อนหรือทำหลังเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะกติกาเพิ่มเดิมของพวกคุณรู้อยู่แล้วนะจ๊ะก็ขอเชิญไปเตรียมตัวได้เลยจ้ะสวัสดีค่ะสาวๆวันนี้เราต้องเดินแบบในสวนสนุกกันนะคะชุดดาบมันจะมีทั้งหมด4แบบนะพี่จะเรียงคิวตามนี้เลยนะคะเจ้าหญิงพี่ให้เฮเลนาคอสเพลย์พี่ให้นาเรียเซ็กซี่ให้อึ่งอ่างแล้วก็มาสคอตให้ปอยนะคะทุกคนตั้งใจฟังดีๆในสิ่งที่พี่กำลังจะบอกนะสิ่งที่พี่ต้องการในแคมเปญนี้คือความเป็นมาสคอตสวนสนุกเราอะคือหน้าตาเราอะคือโลโก้ของสวนสนุกที่นี่ดึงดูดผู้คนที่มาเที่ยวเนี่ยให้เขาชอบที่นี่แล้วอยากจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่อ่ะเห็นชุดทั้ง4แบบแล้วพี่ว่ามันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากที่สุดเลยคืออินเนอร์ในการเดินแบบเพราะว่ามันเป็นแคมเปญในการเดินแบบแต่อินเนอร์ในการแสดงออกเนี่ยมันต้องเป็นแนวสวนสนุกฟีลแบบเดินขบวนพาเลทเหมือนในดิสนีย์แลนด์เลยอะค่ะซึ่งสิ่งที่ชมพูบอกน้องไปในเรื่องของการแสดงออกผ่านบอดี้แล้วก็อินเนอร์ค่ะมันเหมือนจะง่ายแต่พอทำจริงๆอ่ะมันก็ยากซะเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นงานหินสำหรับตัวเมนเทอร์เองแล้วก็เด็กๆเองด้วยค่ะก็ต้องเอาใจช่วยน้องๆเหมือนกันค่ะวันนี้ต้องดึงอินเนอร์ความสนุกออกมามากๆส่วนในเรื่องของฟินาเล่เนี่ยพี่อยากให้น้องๆคิดกันเองนะคะพี่อยากวัดว่าน้องจะมีไหวพริบมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนฟังนะก่อนเดินแบบทุกคนต้องมีสตินะอ่ะเต็มที่ค่ะซูซูพี่เอาใจช่วยอยู่ตรงนี้นะมีอะไรมองมาที่พี่นะโอเคป่ะสิ่งที่ชมพูกับซูซี่เนี่ยคิดไว้แล้วก็วางไว้เนี่ยถ้าน้องๆทำได้ในสิ่งที่เราบอก 100% เนี่ยรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเควันนี้เดินแบบในสวนสนุกแพทเทิร์นที่พี่จะให้ทั้ง4คนเดินเนี่ยก็คือจะต้องเปิดพร้อมกันไปเลยเปิงปังหลังจากนั้นก็เดินทีละคนคิวก็จะเป็นคาริน่าคนแรกใบเตยชิชาและก็พันช์นะคะซึ่งฟินาเล่พี่จะให้เดินมาอ่ะจาก4มุมรวมกันตรงกลางแล้วมาโพสแบบแข็งแรงนะคะทัชใจก็ได้เดินเปิดเป็นคนแรกค่ะ It's so feeling good because there's a very important thing to makes me show my skill of this catwalk that what I can do พี่จะให้คาริน่าเป็นฟีลแบบมาเซ็กซี่ใบเตยจะมีความ princess หน่อยชิชาก็จะมีความแบบแนวโอ้ cosplay อะไรเงี้ยซึ่งพันช์เนี่ยจะต้องมีความ mascot นะคะถ้าทุกคนอยากชนะพี่ขอสติอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเป็นกำลังใจแคมเปญมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราถ้าเราแบบไปกดดันน้องๆอีกแบบต้องทำได้ต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยนี่คิดว่าที่ออกมันก็น่าจะพังตายหาไปโหอะค่ะรู้โจทย์แล้วเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยใครอยากแต่งชุดอะไรบ้างหนูอยากแต่งชุดเซ็กซี่ค่ะโอเคได้เลยรู้สึกชอบนะการที่พี่รินเซ่ให้เราเลือกว่าเราอยากจะแต่งเป็นอะไรเขาให้อิสระในการที่แบบเราสามารถคิดได้เลยเขาแบบไม่ตีกรอบให้หนูก็รู้สึกว่าโชคดีค่ะที่อยู่ทีมนี้คิดไม่ผิดเลยค่ะเอาเจ้าหญิงค่ะได้พอรูปร่างเราเนี่ยสูงแล้วก็ใส่ชุดราตรีก็น่าจะเข้าน่าจะแมทกันเลยเปิ้ลเอาคอสเพย์ค่ะโอเคค่ะมิเชลเป็นมาสคอตนะคะคิวเดินจะเป็นเจนชมพูฮาร์เปอร์มิเชลนะคะฟินาเล่เนี่ยพี่อยากให้โชว์ความเป็นตัวเองในชุดที่ได้โชว์มันจะได้ออกมาเยอะๆค่ะวันนี้ต้องชนะนะคะสาวๆครั้งแรกค่ะ first time สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้องการความเป็นพรีเซนเตอร์ของสวนสนุก Wonder World Wonderland นะคะกรรมการเนี่ยต้องการให้เราดึงจุดเด่นของตัวละครที่เราจะต้องแต่งนั่นก็คือเจ้าหญิงเซ็กซี่คอสเพลย์และมาสคอตนะคะที่เรียกไว้แล้ว
ขอข้าวหอแกงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิชาเป็นเซ็กซี่สาวน้อยเป็นคอสเพย์และไดอารี่เป็นมาสคอตนะคะได้ต่างคอสเพย์ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเข้าทางมากเลยค่ะแพทเทิร์นนะพี่จะให้4คนเดินเปิดพร้อมกันก่อน1รอบและหลังจากนั้นเนี่ยแยกไปรอที่ม้าหมุน2คนชิงช้าสวรรค์2คนและเดินทีละคนนะขอข้าวขอแกงสาวน้อยมีชาและแดรี่และฟินาเล่นะคะให้ทั้ง4คนเดินออกมาจากมุมที่แต่ละคนอยู่และเดินหันหน้าเข้าหากัน1รอบก่อนและเดินไปที่ตรงกรรมการและโพสเป็นอันจบค่ะหญิงมั่นใจมากว่าแพทเทิร์นของหญิงเนี่ยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเพราะฉะนั้นโอ้โหได้มงในแคมเปญนี้ค่ะแน่นอนตอนนี้ถึงเวลาทำแคมเปญแล้วนะจ๊ะเริ่มทีมแรกทีมชมพูสุชิก็มั่นใจกับเด็กทั้ง4คนของเราค่ะว่าจะชนะได้แน่นอนชุดวันนี้คือยากมากมันใหญ่มากหนูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้ตายเปิดได้แย่มากทำไมทำหน้าเบิ้งอย่างนั้นล่ะคะเฮเลนาเดินเปิดได้บงมากคือแบบยอกดูแล้วก็คือไม่ไหวค่ะบงมากกลับไปเดินใหม่ไหมยังไงก่อนคนนี้ดีสวยมากพอเห็นน้องนาเรียเดินออกมาเนี่ยเออกูหน้าทีมชมพูซูซี่ได้กลับมานิดนึงก็ยังดีค่ะเก่งมากค่ะนาเรียคนนี้เดินดีนะแต่อินเนอร์เบามากวันนี้มันตื่นเต้นด้วยแหละด้วยความที่เรากลับมาในซีซั่นออลสตาร์แล้วแบบเราห่างหายจากการแข่งขันวันนี้มานานมากรู้เลยว่าวันนี้ตัวเองอะทำไม่ดีเลยทำแย่มากเลยเสียใจมากทีมนี้คือเละเทมากเลยค่ะหญิงดูแล้วคือง่วงอ่ะอยากนอนมากเลยค่ะอ๋อนอนได้เลยค่ะหมายถึงนอนตายในโรงศพอะค่ะเป็นคนสุดท้ายก็ตื่นเต้นค่ะแล้วเราก็ได้ชุดที่ยากด้วยดีนะอ้าวทำไมโพสหันหลังล่ะหนูกรรมการอยู่นี่ค่ะก็นั่นแหละอยากเลือกกันดีนักอะทีมชมพูซูซี่อะไรนั่นน่ะออกมาก็เป็นไงต่ำแย่ ไม่ได้เรื่องแพ้ยังมีแคมเปญอื่นอีกค่ะพี่ลิซ่าเนี่ยมันก็เพิ่งแคมเปญแรกเองไม่แน่นะคะชมพูอาจจะชนะรวนๆใน EP 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้ค่ะใครจะไปรู้อ่ะฟินาเล่คืออย่างวาแอปแบลมาคิวเวอร์นึกว่าแบบไม่พูดแล้วกันนะคะไม่ได้เลยค่ะถ้าโพสแบบนี้อะไรคะมินิฮงมินิฮาร์ดอะไรเนี่ยแอปแบลเวอร์กากบาทค่ะก็วันนี้เข้าใจนะคะว่าทีมเราเลยเทสแต่กรรมการอะช่วยหุบปากบ้างก็ดีนะคะรำคาญมากเลยอะทั้งมินทั้งโยกิทำไมอะทำตัวเป็นสกอยหาเรื่องคนอื่นไปทั่วหรอคะอยู่ว่ายังไงอยู่เงียบไม่เป็นหรอคะจะชุดทีมชมพูซูซี่ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะบางคอนเซปต์อ่ะโอ้โหแล้วน้ำหนักชุดมันก็ถ่วงไปอีกอ่ะโอ้โหคอมเมนต์ไม่รักษาน้ำใจเด็กเลยอ่ะอย่างนี้ให้มาทำไมมันก็ผิดที่เราที่ชะล่าใจไปเองค่ะคิดว่าเด็กอ่ะมันจะทำได้เราไว้ใจเด็กเองที่แบบเราอยากเห็นของเราอยากให้น้องอ่ะปล่อยของมาว่าน้องมีเท่าไหร่คืองัดออกมาให้หมดในแคมเปญนี้ให้พวกเราเห็นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เรากับซูซี่ตั้งไว้ค่ะสมนำหน้าเก็บไว้เป็นบทเรียนครั้งต่อไปแล้วกันนะจ๊ะสนับสนุนโดย The Orange Man or Matching เทมที่สองเทมริชาเราก็ได้เห็นอะไรที่มันแย่ๆห่วยๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่มันแบบปังๆจริงกว่าค่ะสวยมากเดินดีด้วยนะเลือกคนเปิดได้ดีนะคะ
ทีมพิลิซ่าวันนี้ก็คือเปิดมาว้าวค่ะชอบคารีนามาเก๋สุดเลิศชุดเจ้าหญิงที่เตยได้แอบเดินลำบากค่ะแต่ก็พยายามเดินให้ได้ค่ะใบเตยน้องเขาฉลาดตรงที่เขาได้ชุดราตรีแล้วมันเดินยากแต่น้องเขาเลือกที่จะเดินช้าแล้วมันทำให้แบบว่าดูไม่เห็นอุปสรรคในการเดินของเขาเลยอ่ะแล้วเขาทำได้ดีด้วยอุ๊ยคนนี้น่ารักนะตรงตามคาแรคเตอร์มากน้องเดินช้ามากหนูเดินค่ะถ้าจะเดินช้าขนาดนี้แนะนำให้เดินจงกรมค่ะชุดสมาร์ทคอร์ดมันร้อนและอึดอัดมากค่ะช่องที่จะมองก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากเลยกลัวว่าเผลอไปโดนชนอะไรเลยเดินช้าๆแทนค่ะน้องทันคะรู้จักคำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมคะperfect อ่ะสวยทีมนี้ finale ดีรู้สึกดีใจที่น้องๆเขามีสติอย่างที่เรา brief ไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาดีมัน perfect มากทีมพี่ลิซ่าก็ดีนะคะแต่ทีมลินเซ่จะมากระชากมงค่ะรอดูได้เลยเชิญทีมลินเช่จ้ะวันนี้เลือกชุดเซ็กซี่มาเพราะว่าอยากโชว์อินเนอร์ที่แบบเรามีที่แบบเป็นชีวิตจิตใจที่แบบเซ็กซี่แบบย้อยยวบบดแบบสับสับสับไปเลยสิคะสาวนี่สวนสนุกค่ะไม่ใช่ซ่องกลับซ่องค่ะน้องเจนดูเซ็กซี่ดีนะคะดูเหมือนคนของขาดดีค่ะเหมือนกะหรี่ไม่มีใครเอาไม่มีใครซื้อก็ขายขำดีค่ะชอบว้ายตายแล้วชมพูลุกขึ้นมาค่ะอย่าร้องไห้สิร้องไห้ทำไมก็คือจังหวะที่ชมพูล้มแล้วรู้สึกแบบกูแพ้แล้วก็สนนานี่แหละขาดกรรมตามทันอ้าคนนี้เดินดีสุดในทีมเลยดึงดูดสายตามากคนนี้ได้ยินกรรมการชมก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะความจริงคือหนูไม่ได้อยากใส่ชุดมาสคอตเลยอะครับพี่แต่ว่ามันเหลือชุดสุดท้ายหนูเลยจำเป็นที่ต้องใส่คนนี้ดีสุดในที่แต่งเป็นมาสคอตเลยอะค่ะน้องคุมสติได้พรีเซนต์ก็ดีเซอร์ไพรส์มิเชลมากเลยค่ะจากที่แบบเด็กเดินแย่ในวันนั้นน่ะสู่ดาวเด่นในวันนี้ฟินาเล่ทีมเนี่ยพี่รู้สึกเฉยๆมันไม่หวาวอ่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมันบูดบูดมากอย่างน้อยทีมเราก็ดีกว่าทีมชมพูซูซี่อะค่ะลินเซ่ค่ะลินเซ่สะกดจิตตัวเองอยู่หรือเปล่าคะแต่ที่ดูมาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่กับทีมชมพูซูซี่เลยนะสนับสนุนโดยชิมชาโพชแมกกาซีนถึงทีมสุดท้ายแล้วนะจ๊ะทีมหญิงหญิงโอ้ตายแล้วอีแก่3ทีมที่ผ่านมามีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เรามั่นใจกับทีมเรามากว่าต้องดีกว่าทุกทีมแน่นอนตอนเดินน่ะหนูรู้สึกเหมือนองค์หญิงเจ้าหญิงประทับร่างเข้ามาเลยอะค่ะคือแบบรู้สึกตอนนั้นก็คือรู้สึกแบบว่ามีอินเนอร์มากอินเนอร์ดีมากความเจ้าหญิงเก่งอะโอ้โหก็คือเพิ่งเคยเห็นขอข้าวขอแกงเดินแบบน้องเดินได้ดีมากอินเนอร์ดีก็คือสะกดดีมากมันทำให้ซี่อยากมองตลอดเวลาก็ถือว่าดีขอชื่นชม
มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะซูซี่เพราะเขามีเมนเทอร์ที่เก่งและมีความสามารถมากกว่าชมพูซูซี่อ๋อค่ะอีแก่ไดโนเสาร์เอาไปเถอะคานครั้งนี้เนี่ยความแบ๊วของสาวน้อยอ่ะมันส่งน้องนะคะเพราะว่าน้องได้ชุดคอสเพย์แล้วตัวน้องที่มีความแบ๊วเนี่ยมันทำให้ตัวน้องอ่ะเข้ากับชุดคอสเพย์มากคือโอเคเลยกำลังพอดีเนาะชอบชุดวันนี้มากค่ะเพราะมันโชว์รอยสักให้เห็นได้ชัดดีคาแรคเตอร์ของน้องเขาเนี่ยเข้ากับชุดเซ็กซี่ที่น้องได้เลยอะค่ะจริงมันแซ่บเวอร์นิชาเนี่ยรู้สึกว่าน้องเหมาะกับชุดที่มันดูมีความเซ็กซี่แล้วก็การเดินของน้องวันนี้มันก็ยิ่งส่งน้องให้ดูเด่นขึ้นดูเอเลแกนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูน่ามองมากๆค่ะทีมหญิงๆนี่เดินดีทุกคนเลยนะคะยกเว้นเมนเทอร์ที่สุดอะทีมนี้ดีทุกอย่างเลยบอกแล้วไงคะว่าทีมหญิงหญิงทำได้ดีกว่าทุกทีมแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องชนะเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชนะวันนี้เราก็น่าจะได้เซฟแหละยังไงก็รอดค่ะวันนี้ตอนนี้ทุกทีมทำแคมเปญเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมีนและคุณโยกิคอมเมนต์ได้เลยจ้ะทีมแรกเละเทะมากค่ะเด็กแต่ละคนไม่มีอินเนอร์เลยเดินแย่มากยังกับไม่เคยเดินแบบอะแพทเทิร์นน่าเบื่อมากเอาดีๆฟินนาเล่ก็แย่มากมันแบ๊วไปไหมคะไม่ใช่มาสคอตสวนสนุกแล้วอะค่ะคือแบบว่านี่นึกว่าดูโชว์แบบแมวแบ๊วๆอะค่ะมีแค่นาเรียคนเดียวอะที่ทำได้ดีในทีมนี้อะค่ะทีมที่สองเดินดีทุกคนนะคะยกเว้นพันพันเนี่ยเดินช้ามากแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยจากดีมันดิ่งลงเลยค่ะแต่ยังไงก็ขอชื่นชมในแพทเทิร์นการเดินของทีมนี้นะคะเพราะว่ามันก็น่าสนใจมากๆเลยทีมที่3ทีมนี้2คนแรกที่เดินออกมาเนี่ยเดินได้แย่มากๆแล้วก็มีคนที่ล้มด้วยคือล้มไม่ว่าอะไรนะคะแต่ทำไมต้องร้องไห้ด้วยมันทำให้โชว์ยิ่งเละแต่2คนหลังเดินได้โอเคค่ะส่วนฟินาเล่เนี่ยเฉยๆไม่ว้าวไม่มีอะไรน่าสนใจเลยค่ะธรรมดามากถ้าเป็นพรีเซนเตอร์สวนสนุกจริงก็คงไม่ซื้อตั๋วค่ะทีมสุดท้ายเนี่ยทีมนี้เดินกันได้ดีทุกคนเลยนะคะอินเนอร์การพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยโยชอบมากๆทุกคนมีความเป็นพรีเซนเตอร์ของสวนสนุกนี้โดยเฉพาะน้องขอข้าวขอแกงนะคะดูแล้วเนี่ยอยากซื้อตั๋วเข้ามาชมมากๆเลยค่ะอีกอย่างขอชมแพทเทิร์นของทีมนี้แปลกใหม่มากน่าสนใจไม่น่าเบื่อว้าวกว่า3ทีมมากๆชอบมากเลยค่ะทีมไหนชนะแคมเปญนี้จ๊ะทีมที่ชนะในแคมเปญ Wonder World Wonderland Fashion Show ขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงหญิงค่ะอ้ายขอบคุณค่ะทีมที่เซฟคือทีมไหนจ๊ะทีมที่เซฟขอแสดงความยินดีกับทีมลิซ่าค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงหญิงและทีมริชาด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณมีดและโยกิเมนเทอร์ทั้ง5สถานที่ถ่ายทำสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าทีมเราจะต้องชนะแต่เอ๊ะพรุ่งนี้จะเปิดศึกกับใครก่อนดีนะก็แอบเครียดนะคะเวลาแพ้ไม่รู้จะส่งใครเข้าไปดีเ
สนับสนุนโดย Beerberry Music is Live สวัสดีค่ะเด็กๆไม่อ้อมค้อมเนาะวันนี้ทีมเราแพ้ค่ะแพ้แบบ 100% แบบไม่มีความหวังอะไรเลยอะพี่ค่อนข้างผิดหวังกับพวกเรามากอะคิดว่าน้องๆอะจะทำได้ดีกว่านี้พี่เปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพกันเต็มที่ในแคมเปญเนี้ยแต่น้องๆกลับทำให้พี่2คนผิดหวังในตัวน้องทุกๆคนมากเลยอะพี่คิดว่าเราจะรู้ว่าเออถ้าสมมติเรามองตากันปุ๊บน้องน่าจะรู้ว่าพี่ต้องการอะไรแต่สุดท้ายก็คือมันไม่ใช่ไงเสียใจค่ะคือมันไม่มีใครอยากแพ้อ่ะพี่บอกเลยนะตั้งแต่พี่อยู่ในวงการเนี้ยมา3ปีเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นโชว์ไหนแย่เท่าโชว์เราเมื่อวานเลยอ่ะถ้าน้องอยากเป็นจุดดราม่าช่วยฟังพี่แล้วไปพัฒนาตัวเองนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นออลสตาร์แล้วเราจะทำได้ทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนน้องๆเพิ่งหันแข่งกันใหม่ซึ่งมันไม่ใช่มันออลสตาร์แล้วอยู่ควรที่จะลุกได้แล้วนะเราต้องพูดความจริงอะค่ะไม่งั้นเด็กมันก็ไม่พัฒนาอะไรเลยครั้งหน้าจะต้องพัฒนาให้มากกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะโอเคเมื่อวานกรรมการเขาชมทีมเราว่าทีมเราได้เดินดีทุกคนยกเว้นพันช์ค่ะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหนูไม่คิดว่าชุดมันจะอึดอัดและมองทางยากขนาดนี้ค่ะมันทำให้หนูกลัวที่จะเดินชนและเดินล้มค่ะโอเคถ้าอยู่กลัวชนกลัวล้มไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิธีอื่นวิธีนี้มันก็อาจจะทำให้ทีมเราแพ้งั้นหนูขอไปเข้าห้องน้ำเองค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามทีมเราเซฟค่ะเย้ yeah. oh my godOh my god ถึงไม่ชนะแต่ได้เซฟก็ยังดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยชมพูกับเจนอ่ะเดินเปิดได้ไม่ดีเลยก็คือแบบไม่เชิงแย่นะแต่ก็คือไม่ดีอ่ะชมพูก็น่าจะรู้ตัวเนาะส่วนเจนเนี่ยติดเซ็กซี่ไปนิดนึงด้วยความที่แบบยังไงอ่ะหุ่นเราแบบเซ็กแอปเพลความเซ็กแอปเพลมันสูงมากแล้วก็ส่วนฮาร์เปอร์กับมิเชลเขาดูชอบนะแต่ไม่ได้ชมอะไรเยอะก็แค่บอกว่าดีฟินาเล่เขาก็บอกว่าเฉยๆมันยังไม่มีอะไรสเปเชียลก็เลยส่งผลทำให้ทีมเราแพ้ค่ะคือวันนี้ไม่อยากแพ้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราแพ้แล้วเราก็ต้องยอมรับผลให้ได้มันอาจจะเป็นความผิดของพี่ส่วนหนึ่งก็ได้ที่ไว้ใจให้น้องเลือกตามสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะแต่บางคนก็ทำไม่ได้พี่น่าจะต้องบอกให้น้องว่าต้องทำอะไรในสิ่งที่เลือกไม่ใช่ปล่อยให้น้องๆตีความกันเองคือพี่เสียดายอ่ะพี่พลาดเองพี่ขอโทษนะทุกคนฮัลโหลค่ะน้องๆเมื่อวานเนี่ยกรรมการบอกว่าทีมเราทำได้ดีทุกคนเลยทั้งการเดินแบบการพรีเซนต์และอินเนอร์ที่ตรงตามคาแรคเตอร์และฟินาเล่น้องๆเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆพี่ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ทีมเราชนะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ทีมเราชนะแคมเปญแรกรอดค่ะทีมเรายังอยู่ครบ4คนพี่กับพี่ชมพูคุยกันแล้วนะคะว่าวันนี้จะส่งเฮเลน่าเข้าไปเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องทำได้แย่สุดเข้าไปไฟให้เต็มที่โชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไรเราอยากอยู่มากแค่ไหนเข้าใจไหมได้ค่ะหนูจะกลับมาวันนี้ที่ส่งเฮเลน่าไปแน่นอนค่ะว่ามันเป็นไมค์เกม 100% ค่ะเพราะว่าน้องอ่ะเคยอยู่ในความดูแลของพี่หญิงและถ้าพี่หญิงไม่ใจยักษ์ใจมารเนี่ยก็คงไม่ตัดเฮเลน่าแน่นอนค่ะเฮเลน่าต้องกลับมาค่ะวันนี้พี่จะส่งชมพูนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้องไม่มีสติเลยเป็นคนเดียวที่ล้มและร้องไห้สติหลุดทั้งที่หนูมา2ครั้งแล้วและอันนี้คือออลสตาร์น้องควรจะทำให้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ยังไงน้องก็ต้องไฟให้สุดชีวิตอย่าโทษอะไรทั้งสิ้นอย่าโทษตัวเองเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะคะมากอดกันรู้สึกว่าเปอร์ซินจะได้กลับมามันมีไม่เยอะแต่หนูก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะสนับสนุนโดย Posh Magazine Simsar สวัสดีค่ะ
ชมพูเฮเลนาพี่ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นน้องทั้งสองคนเข้ามาในห้องนี้ชมพูเมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะคือหนูตื่นเต้นแล้วมันมีอะไรที่กังวลหลายอย่างมากๆจนหนูแทบไม่มีสติอะค่ะทั้งสองคนเลยในชุดราตรีทั้งคู่แล้วพี่บอกเลยนะการเป็นนางแบบเนี่ยชุดราตรีคือสิ่งที่เจอได้ทั่วไปมากแล้วแค่เนี้ยน้องยังทำไม่ได้อะน้องจะเป็นนางแบบมืออาชีพได้ยังไงเฮเลน่าเมื่อวานเป็นไงบ้างเหตุผลเดียวกับชมพูค่ะหนูคงประมาทไปเองคิดว่าชุดราตรีไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้พอใส่จริงๆมันทำให้ความมั่นใจหนูลดลงหนูแพนิคกว่าเดิมค่ะเอาจริงๆนะแคมเปญเมื่อวานเนี้ยชุดที่ยากที่สุดน่าจะเป็นชุดมัสคอตมากกว่าชุดราตรีนะแต่กลายเป็นว่าเมนเทอร์ของน้องเนี่ยส่งคนที่ใส่ชุดราตรีมาทั้งที่ชมพูซูซี่เนี่ยคนที่ใส่ชุดมัสคอตทำได้แย่กว่าราตรีอีกชมพูน้องอยากอยู่ต่อมาแค่ไหนคะอยากมากๆค่ะพอปีนี้หนูอยากมาแก้ตัวจริงๆครั้งที่แล้วหนูออกตอนเซมิไฟแนลครั้งนี้หนูอยากไปถึงเซมิไฟแนลและให้เมนเทอร์เลือกหนูค่ะน้องได้หลายโอกาสที่จะแก้ตัวมากแล้วนะซีซั่น4พี่ก็เคยให้โอกาสน้องไปแล้วและคิดว่าซีซั่นนี้น้องสมควรได้อีกหรอคะและเฮเลน่าล่ะอยากอยู่ต่อมาราคาหรือเปล่าอยากมากค่ะถึงเมื่อวานหนูจะไม่ได้ทำไม่ดีเลยแต่ในมาสเตอร์คาร์ดหนูก็ได้รับคำชมนะคะเฮเลน่าน้องก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะน้องอ่ะได้โอกาสมากกว่าชมพูด้วยซ้ำอย่าคิดนะคะว่าพี่อ่านเกมเมนเทอร์ของน้องไม่ออกจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่านออกค่ะที่เขาส่งน้องเข้ามาในห้องนี้อ่ะเพราะว่ายังไงอ่ะน้องก็ไม่ใช่ไฟนอลวอล์กของเขาแน่นอนก็เหมือนที่พี่เคยทำกับน้องนั่นแหละค่ะนี่นับเป็นว่านะคะวันนี้พี่จะเล่นเกมเพราะว่าพี่ต้องการให้ทีมพี่ชนะเพราะฉะนั้นชมพูคะเสียใจด้วยค่ะน้องไม่ใช่เดอะดราม่าออลสตาร์เชิญค่ะออกไปได้เลยค่ะออกไปเลยเสียใจค่ะครั้งที่แล้วเราได้ไปไกลมากครั้งนี้เราออกแคมเปญแรกเลยทำใจไม่ได้อ่ะมันเหมือนพี่เขาไม่คิดถึงอนาคตหนูเลยอะค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ทีมทีมชมพูซูซี่คะทั้ง2เมนเทอร์เนี่ยก็เคยเป็นคนที่ถูกเล่นเกมมาถึง2ครั้งก็เข้าใจนะคะว่ามือใหม่ยังไงก็รีบพุชอัพตัวเองนะคะส่วนลินเซ่หล่อนเองก็เคยมารายการนี้นะคะตอนแรกก็นึกว่าจะเก่งกว่าเดิมจะปังกว่าเดิมแต่ที่ไหนได้ห่วยแตกเหมือนเดิมเลยนะคะลินเซ่โอ้โหน่าสงสารเนาะส่วนคนสุดท้ายหญิงก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะว่าเมนเทอร์ลิซ่าพัชญานีเนี่ยที่อยู่มาทุกยุคชนะซิมเฟนมาถึง3ซีซั่นถ้าถูกตัดเด็กทีละคนทีละคนจนหมดทีมพี่ลิซ่ายังสามารถมั่นหน้าในรายการได้อยู่หรือเปล่านะคะแต่วันนี้หล่อนมาตัดทีมฉันไม่ได้ค่ะฮัลโหลเซฟค่ะงะงงไรแล้วไงคะการแข่งขันมีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะแต่ทีมที่แพ้เนี่ยมันคือทีมหล่อนไงคะและทีมที่แพ้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเสียลูกทีมได้นะคะคือลินเซ่คิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าชมพูต้องออกเพราะว่าเฮเลน่าก็เคยเป็นลูกเก่าพี่หญิงและอีกอย่างเนี่ยซีซั่นนี้ชีเฮเลน่าเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าแม่ห้องดำเช่นเคยประสบการณ์ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำรู้ค่ะให้โอกาสเฮเลน่าก็พ่อลูกเก่าไงคะก็นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหญิงธีราพรเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนึงเหมือนกันค่ะไม่เกี่ยวกันค่ะที่ตัดชมพูพอเล่นเกมค่ะและทุกคนเนี่ยก็เห็นแก่ตัวกันหมดละค่ะหล่อนเองก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันเผลอๆเนี่ยหล่อนเองนี่แหละเห็นแก่ตัวมากที่สุดก็เขาตัดจะไปโวแวร์อะไรนักหนาคนฟังมันก็น่ารำคาญนะคะจะเหตุผลไหนลินเซ่ก็ไม่สนค่ะไปเด็กๆกลับแล้วไม่ต้องมาแซนะคะพี่หญิงแก่แล้วชอบเพ้อเจ้อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ดูตลกดีนะคะซีซั่นนี้ซีซั่น4โอ้โหมันหนักมันหนาลินเซ่โอ้ยเป็นคนเก่งพอมาซีซั่นนี้ทำไมเป็นนางเอกนะหรือว่าเป็นนางเอกปลอมอุ๊ยลินเซ่ก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วนี่อุ๊ยเดินหนีทำไมล่ะคะยังเคลียร์ไม่จบเลยค่ะยอมรับความจริงไม่ได้หรอกคะอย่าทำตัวเป็นเด็กบ้าๆบอๆได้มั้ยคะงอแงค่ะน่าเบื่อหญิงบอกว่าอยากจะทุบทีมเฮลิซ่าอยากเห็นว่าถ้าเด็กทีมพี่ออกจะมั่นหน้าอยู่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ
มันก็ต้องรอดูว่าจะทำได้ไหมอีที่พูดอะที่อยากทำอะเออแต่ถ้าทำไม่ได้ทีมหญิงก็อาจจะเป็นทีมที่โดนทุบรัวๆแทนนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเก่งให้มันมากถ้าโดนเนี่ยพี่ไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆนะคะเล่นให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจโอ้ยวันนี้แฮปปี้มากเลยค่ะได้ลูกสาวเฮเลน่ากลับคืนมาทีมชมพูซูซี่หรอไม่มองเป็นคู่แข่งอะค่ะเป็นทีมที่ไก่กามากอ๋อค่ะชนะแค่แคมเปญแรกเนาะไม่ต้องมาโอ้อวดหรอกเนาะเอออย่ามาทำตัวจิ๊กเจ๊กเหมือนอีป้าแก่ที่นั่งหน้าสนามดวงได้ป้าขอร้องสัปดาห์หน้าทีมลินเซ่เอาจริงแน่นอนค่ะก่อนจะไปสัปดาห์หน้าเอาสัปดาห์นี้ให้รอดก่อนนะคะขนาดแคมเปญแล้วยังแพ้เลยอะแล้วแคมเปญหน้าเธอก็คงไม่มีทางจะชนะหรอกค่ะแล้วไม่ต้องเสลอสไลด์หน้ามารับนะคะอยู่เฉยๆไปค่ะรำคาญผู้เข้าแข่งขันจะต้องปิดตาทายแบบปกติหนูเป็นคนกลัวความมืดค่ะน้องมีชีวิตไหมคะเข้าใจนะคะว่าน้องกลัวแต่น้องก็ต้องสู้ชีวิตสิคะอะไรคะเนี่ยไม่เอาโพสแบบนี้ค่ะเปลี่ยนใหม่เลยค่ะทำใหม่เลยน้องเนี่ยก็วนๆอยู่ในกรอบเดิมๆไม่ออกนอกกรอบสักทีอันนี้มันก็เหมือนประชดพี่หรือเปล่าคะขอธรรมดาบ้านน้องเรียกธรรมดาหรอคะถ้าแบบเนี้ยพี่ไม่คิดว่าน้องจะเป็นคนแบบนี้นะโอ้อยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะกูไม่บีมเลยอีเด็กเปรตคือลินเซ่เป็นคนสู้ชีวิตนะคะแล้วชีวิตก็สู้กลับ